อ่ะพี่น้องเอ้ยมากินปลาแบบสดๆนะครับมื้อนี้เนี่ยปลาได้จากเขาเอิ้นว่ากองปลาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่มาแล้วครับนี่ครับอ้าวสุกหรือยังครับนี่ครับสุกแล้วครับเริ่มสุกสุกแล้วอ้าวกินได้เลยเนาะครับเนาะนี่เนาะอ่ะไปเลยครับสันไปพุ่นละครับมองพุ่นละโอ้ได้บรรยากาศครับคุณผู้ชมครับพุ่นละทงหน้าบ้านดวนหน่อยพ่นแบงพุ่นละครับพี่น้องเอ้ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำมาตุ้มนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้สุดยอดเลยครับน่านมาแล้วนี่นะเอาผู้ใดสิล่องๆรีวิวการกินบางคนหนึ่งเปิดมาเลยรีวิวเป็นยังไงรสชาติดีบ่รีวิวเบิ้งยังไงแซ่บบ่เปิดปลาเบิ้งแซ่บบ่นั่นแหละล่องกินให้เบิ้งมึงจักตัวนึงตัวใหญ่ล่องซิมมึงรู้เป็นยังไงมีไข่บ่ครับซิมเบิ่งซ่อมซิมเบิ่งทีละเอ้าเอามีไข่บ่พุ่นล่ะครับสุดใหม่ไปอีกนะครับเด้อนี่ครับนี่กําลังปิ้งไปสุดใหม่ไปอีกครับเป็นยังไดแซ่บบ่ปิ้งปลาเฮานี่ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีครับคุณผู้ชมกินข้าวอยู่ทงนะครับนอกมื้อนี้ครับนี่ครับกินข้าวอยู่ทงอยู่ท่าพุ่นล่ะครับทั้งบ้านพุ่นหน่อยตําบลเมืองแค่อําเภอราชสีสลายจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศดีแห้งครับนี่ครับ